แต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้น้องคุกกิ๊กเดี๋ยวเตือนกันก่อนเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าวันนี้ดิฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วนะคะโอ้โหมันแดดแรงจ้าทีเดียวอ่ะเขาบอกว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่เนี่ยอากาศจะร้อนจัดนะโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานรวมถึงภาคกลางในบางพื้นที่ด้วยที่สำคัญนอกจากอากาศร้อนแล้วต้องเตรียมพร้อมด้วยรับมือกับเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่19ถึง20มีนาคมนี้ค่ะเนื่องมาจากความกดอากาศต่ำนะคะจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะก็จะมีอากาศเขาบอกว่าร้อนจัดเลยอ่ะในบางพื้นที่อย่างเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในขณะที่ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกค่ะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันจะทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งด้วยนะคะทีนี้มีความเตือนค่ะนอกจากเรื่องของอากาศร้อนแล้วค่ะในช่วงวันที่19ถึง20มีนาคม2567นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนค่ะอย่างที่บอกไปอากาศมันร้อนถึงร้อนจัดพอมีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในระยะแรกนะคะซึ่งลักษณะของพายุเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งด้วยรวมถึงบางพื้นที่นี้ต้องเฝ้าระวังอ่ะอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แล้วหลังจากนั้นนะคะกรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดลงนะคะค่ะส่วนฝุ่น PM 2.5 ในระยะนี้ค่ะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองค่ะหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากว่าลมที่พัดปกคลุมนั้นมีกำลังอ่อนแล้วก็มีการระบายอากาศที่ไม่ดีด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนเนาะวันไหนฝนตกก็ตกหนักเลยวันไหนร้อนอากาศโอ้โหแดดแรงเลยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ